านกยูงพระราชทานคือสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานให้เมื่อปี2550เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยแบ่งเป็น4ชนิดตามวัตถุดิบภูมิปัญญาและกรรมวิธีในการผลิตโดยสีทองจะเป็นผ้าไหมที่ใช้วัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมไว้ทุกประการสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวจะมีกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมขณะนี้ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศรวมแล้ว36ประเทศด้วย2มือของแม่นี้ที่ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้ไหมไทยกลับมานั่งในใจผู้ซื้อทั่วโลก